ไปทางฐานผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือไม่ได้ตอบรับนะครับว่าเราต้องการให้ทางจังหวัดเนี่ยนะครับออกสื่อตาคุณไปเชิญงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ปัญหาลอตเตอรี่ให้กับพี่น้องคนจังหวัดเลยในเมื่อมาถึงวันที่6แล้วนะครับยังไม่มีส่งสัญญาณอะไรเลยมาเนี่ยพวกผมนะครับก็จะออกแถลงการนะครับก็คือ1นะครับจะขอจะทำมติจากพี่น้องพวกเราก็จะไปทำเรียบยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับแล้วในเนื้อหานั้นเราก็บอกว่าวันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วครับว่าสำนักงานกองฉลากหรือบอกกองฉลากนะครับคณะกรรมการกองฉลากนะครับไม่มีสิทธิภาพเราก็จะยื่นให้ทางพลเอกประยุทธ์นะครับได้ให้เปลี่ยนทำงานใหม่ครับผมปัญหาทุกวันนี้ปัญหาก็คือมันมี2มาตรฐานนะครับรัฐบาลมาอยู่6ปีแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้แม้แต่คณะกรรมการกองฉลากก็อยู่มา6ปียังทำอะไรไม่ได้มันสอดถึงว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนระดับด็อกเตอร์ระดับปัญญาของประชาชนจริงๆสอบมหาบัณฑิตได้ทั้ง 4-5 ใบมาแก้ปัญหาที่นี่แก้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแน่นอนในกองฉลากเพราะว่าหัว20ใบ30ใบนึงคูณเข้าไป30ล้านใบ20ล้านใบนึงคูณเข้าไปแค่10บาทคือส่วนกลางที่เขาได้แล้วต้องมาแบ่งกันผมก็ไม่รู้แล้วว่าใครจะได้บ้างมันก็คือตัวนี้แหละที่แก้ปัญหาไม่ได้คือมันไม่ง่ายถ้าอยากให้หวยลดราคาก็พิมพ์ให้คนรายย่อยเนี่ยจองไม่ต้องจองหวยไม่ต้องกดตู้ ATM ให้เอาเงินเข้าไปเลยถ้าอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่เกิน20เล่มมันให้เขาเอาเงินเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์ออกมาตามที่เขาให้แล้วเมื่อลูกรายย่อยมีหวยอยู่ในมือแล้วที่ขายบอได้แล้วเขาก็จะไม่ได้ไปซื้อที่ยี่ปัวใช่ไหมครับระบบยี่ปัวมันก็จะหายไปจริงเขาทำได้แต่เขาไม่ทำคืออยากให้คนเอกประยุทธ์ลงมาแก้ปัญหาเหมือนครั้งก่อนเลยครับล้างน้ำมาล้างเลยในเมื่อท่านบอกว่าท่านจะล้างปราบปรามการทุจริตแม้แต่ยาบ้าท่านก็ปราบไม่ได้เอาลองเอาลอตเตอรี่ก่อนแล้วเอาคนในกองฉลากเนี่ยที่ว่าปัญญาดีสมองดีแต่ขี้โกงเลยผมไม่ได้ว่าขี้โกงนะคือใครก็ได้ที่ขี้โกงเนี่ยเอาออกไปให้หมดแล้วเอาคนปัญญาดีแต่ไอ้ขี้ยาแต่ปัญญาดีแต่ไม่ขี้โกงเข้ามาแทนดูสักหนึ่งเดือนผมว่าท่านประยุทธ์แก้ได้ครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าเพิ่มรายย่อยที่เดินขายไม่มีโควต้าให้ใหม่แล้วก็ไม่เกิน20เล่มต่อคนขยายเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกิน20เล่มนะครับปัญหาก็จะจบภายใน1เดือนเลยครับ